อันนี้พรรคเพื่อไทยนั้นชูนโยบายในเรื่องของการยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงวันนี้ปตท.ออกมาแล้วครับโดยบอกว่าให้รัฐบาลใหม่พิจารณาอย่างรอบด้านก่อนที่จะพิจารณายกเลิกเรื่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับเนื่องจากถือว่าเป็นกลไกเครื่องมือสำคัญหลักของรัฐในการดูแลพลังงานประเทศและตอนนี้รัฐบาลก็ยังต้องมีภาระในการชดเชยก๊าซ LPG และ NGV อยู่ครับนายประเสริฐบุญสัมพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ปตท.มองว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นหลังจากมีความชัดเจนเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งสะท้อนจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากนี้จะต้องรอดูโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีว่าจะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นได้หรือไม่โดยเฉพาะรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ที่ผู้ค้าน้ำมันก็ยังรอความชัดเจนครับเกี่ยวกับนโยบายด้านพลังงานซึ่งหากจะยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามที่พรรคเพื่อไทยได้หาเสียงไว้ก็จะต้องพิจารณาให้รอบด้านเพราะบทบาทของกองทุนน้ำมันมีทั้งการจัดเก็บเงินและจ่ายชดเชยบางผลิตภัณฑ์ถ้าหากยกเลิกจะทำให้ราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลดลงทันทีแต่ราคาก๊าซหุงต้มหรือว่า LPG และก๊าซธรรมชาติหรือว่า NGV นั้นจะสูงขึ้นซึ่งต้องติดตามรัฐบาลชุดใหม่ครับว่าจะบริหารจัดการอย่างไรนายประเสริฐนี่ก็ยังบอกด้วยนะครับว่าเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ให้มีการปรับขึ้นราคาก๊าซ NGV ให้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงนะครับที่ตอนนี้อยู่ที่15บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าต้องขายปลีกอยู่ในราคา8บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมโดยที่ต้องมีการใช้เงินของกองทุนเข้ามาอุดหนุน3บาทแต่ว่าก็ยังทำให้ปตท.ขาดทุนอยู่4ถึง5บาทต่อกิโลกรัมนะครับนอกจากนั้นมองว่าแนวโน้มสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับคาดว่าราคาน้ำมันดิบดูไบจะคงจะอยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในขณะที่น้ำมันสำเร็จรูปจะอยู่ที่120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดนั้นก็ต้องไปดูที่นโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ด้วยครับของเรื่อง NGV ที่ต้นทุนสูงเนี่ยนะครับเลยคิดว่าในเรื่องของต้นทุนสูงวันนี้เนี่ยการศึกษาเรื่องโครงสร้างราคา NGV เนี่ยก็ให้ติดทราบกันว่าต้นทุนประมาณ15บาทต่อกิโลแต่ให้ขาย8บาท50นะครับต่อกิโลแล้วก็บวกเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันอีก2บาทก็เท่ากับขายสุทธิปตท.ได้ 10.5 บาทต่อกิโลก็ยังขาดทุน 4.5 บาทต่อกิโลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยก็กระทรวงพลังงานมีตัวเลขอยู่แล้วนะฮะเมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาก็คงจะได้มีการพูดคุยกันในขณะที่นายสรัญรังคสิรินะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจค้าปลีกน้ำมันของบมจ.ปตท.ก็บอกว่าถ้าหากว่ารัฐบาลใหม่จะยกเลิกกองทุนน้ำมันจริงเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อที่จะให้ราคาพลังงานทยอยปรับตัวสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพราะว่ากองทุนน้ำมันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของรัฐที่มีเงินหมุนเวียนทั้งเข้าแล้วก็ออกถ้าหากว่ามีการยกเลิกก็จะต้องดูนะครับว่าจะนำเงินจากส่วนใดมาดูแลราคาพลังงานที่ตอนนี้กองทุนได้อุดหนุนอยู่นอกจากนี้นะครับทางปตท.เองก็มีการส่งสัญญาณว่าจะต้องมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศอีกนะครับในสัปดาห์นี้ถ้าหากว่าในช่วงวัน2วันราคาน้ำมันตลาดโลกยังปรับตัวสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้ค่าการตลาดอยู่ในระดับต่ำก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณบาท20สตางค์ต่อลิตรเท่านั้นครับครับถ้าเกิดยกเลิกจริงๆก็ต้องมีการค่อยๆขยับปรับราคาก็ไปหาราคาตลาดที่เป็นจริงนะครับก็คงใช้เวลาสักระยะหนึ่งถ้าเกิดปรับทีเดียวก็คงมีผลกระทบในภาพรวมมีผู้ใช้น้ำมันเป็นจริงก็อาจจะใช้น้ำมันแพงที่ต่ำมาดูในส่วนของปตท.บ้างนะครับนอกจากธุรกิจน้ำมันแล้วปตท.ตอนนี้ยังเดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจร้านสะดวกซื้อด้วยนะครับในสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ยังต่อยอดธุรกิจอาหารผ่านการดำเนินงานของบริษัทปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีกผู้ดูแลร้านสะดวกซื้อจิฟฟี่และร้านอาหารจิฟฟี่คิทเช่นที่ล่าสุดนั้นเปิดสาขาที่5ที่อาคาร2ปตท.สำนักงานใหญ่วิภาวดีรังสิตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งก็เป็นร้านแรกที่เปิดบริการนอกสถานีบริการน้ำมันใช้งบประมาณลงทุนสาขาละ8ล้านบาทซึ่งสูงกว่าสาขาในปั๊มน้ำมันนะครับที่ใช้งบประมาณเฉลี่ย 5-7 ล้านบาทในอนาคตนั้นก็จะขยายไปยังห้างสรรพสินค้าหรือว่าคอมมูนิตี้มอลล์ต่อไปครับ